ันนี้มาทำพิซซ่ากันนะคะคลิปนี้ต้องอัดเสียงเพราะว่าถ่ายนานมากเลยเริ่มจากการร่อนแป้งนะเราจะร่อนแป้งกับผงชาโคร่อนจนแป้งเนื้อเนียนเลยนะให้เข้ากันเลยนี่ลูกค้าเข้ามาในครัวด้วยวันนี้เปิดครัวให้ลูกค้าช่วยทำเขากำลังผสมแป้งนะคะตอนนี้กำลังเหยียบเพื่อที่จะนวดแป้งของเราดูค่ะพอน้องนวดแป้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็เอาน้ำมาผสมแป้งเลยแล้วก็ผสมแป้งให้ดีเลยนะนี่น้องก็ชอบมาช่วยบ้างนิดหน่อยพอนวดแป้งเนียนแล้วก็แบ่งเอาไว้เป็นส่วนๆนะเท่าที่เราจะใช้จากนั้นก็ตีแป้งพิซซ่านะตีไปเรื่อยๆแป๊บตีลงไปบนเตานะเอ้ยไม่ใช่บนเตาบนฐานแท่นรองบนแท่นรองใช่ไหมเออตีไปเรื่อยๆนะจนน้องขยายเป็นวงกว้างเลยนะแบบตีไปเลยให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้เลยนะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทาซอสพิซซ่านะทาลงไปให้ทั่วแผ่นเลยพอทาซอสเสร็จให้ทั่วแผ่นก็จะมาแต่งหน้าวันนี้จะมาทำหน้าฮาวายเอียนนะก็จะมีส่วนผสมตามที่เห็นจะมีมะเขือเทศสับปะรดแล้วก็เดี๋ยวมีชีสด้วยมีโฮมมีแฮมด้วยนะคิดไปคิดภาพตามไปเอาเองเนาะใส่ไปให้เต็มเลยนะเรามีเครื่องอะไรก็ใส่ไปให้หมดนี่โรยแล้วโรยอะไรนะสับปะรดแล้วก็โรยมะเขือเทศต่อไปก็โรยชีสเนาะโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบกันนะคะก่อนอบนะเราก็โรยแบบพวกใบทามอะไรเล็กน้อยนะกรุบกริบคือบ้านไหนมีเครื่องเทศอะไรก็โรยไปเลยโรยให้มันสวยที่สุดอะเท่าที่แบบรู้สึกว่าเออพิซซ่าว่ะอะไรแบบนี้นะก็คือแบบเรียบร้อยแล้วเนาะจะพาน้องไปเข้าเตาอบจะเปิดเตาอบปิดเตาอบอบพออบน้องพิซซ่าเรียบร้อยแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะนี่น่ากินมากแผ่นบางกรอบเอาให้คุณลูกค้าค่ะงามงามงาม